พรุ่งนี้แม้หมุดหมายความสนใจจะโฟกัสไปยัง18มิถุนายนปี2567ในความเคลื่อนไหวหลายคดีทางการเมืองแต่ทว่าบรรดาคนมีสีทั้งกองทัพและตำรวจยังคงต้องเผชิญกับปมดราม่าร้อนพิสูจน์วิกฤตศรัทธากันไม่หยุดหย่อนเริ่มจากขุนทหารที่เพิ่งซาเรื่องคนโทกลางกับแม่ค้าสาวไปได้ไม่ทันข้ามสัปดาห์ก็ปรากฏมือมืดจงใจปล่อยเอกสารหลุดหลายประเด็นหวังโจมตีกองทัพในยุคที่มีบิ๊กทินสุทินคังแสงพลเรือนจากมหาสารคามเป็นนายใหญ่ของท็อปบูธเริ่มจากปมมีการหักค่าดูดส้วมทหารใหม่ทางกองทัพ บกแจ้งทันควันว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของหน่วยฝึกทหารใหม่หน่วยหนึ่งโดยยังไม่มีการอนุมัติหรือดำเนินการหักค่าเงินทหารใหม่ตามรายการในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดขณะที่บิ๊กทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนโยบายห้ามหักค่าใช้จ่ายทหารเกณฑ์ในรายการที่ไม่อนุมัติฝ่าฝืนต้องโทษมีมาตรการไม่ให้เกิดขึ้นอีกหรือจะเป็นประเด็นรายรับของทหารใหม่ถูกหักค่าใช้จ่ายโดยทหารบางรายมีรายได้ 7,120 บาทแต่โดนหักค่าต่างๆแล้วเหลือ 5,318 บาทงานนี้จิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมแจงยิบว่าเอกสารชุดดังกล่าวมีเจตนาพิเศษในเชิงลบต่อกองทัพเพราะเป็นเอกสารเก่ามาหลายปีซึ่งดูได้จากระเบียบเก่าในอดีตมีการหักเงินฝากตามตารางที่ปรากฏแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วส่วนการเรียกเก็บ Wi-Fi ต่อเดือนนั้นไม่เคยปรากฏในระเบียบของกองทัพใดๆด้านฝ่ายค้านไม่พลาดจะขย้ำซ้ำโดยวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรระบุในเรื่องการหักเงินทหารว่าทางที่ดีที่สุดคือทำระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนโปร่งใสและเปิดเผยเงินจะต้องเหลือเท่ากันทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ค่ายใดก็ตามทั้งนี้ตนเคยเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาเงินเดือนและสวัสดิการของทหารไปแล้วโดยการส่งเบาะแสให้คณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่วนในประเด็นร้อนระดับบิ๊กเบิ้มอีกครั้งของวงการสีกากีนั่นคือเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำบรรจุน้ำมันเถื่อน 330,000 ลิตรของกลางในคดีจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบจังหวัดชลบุรีคดีอยู่ในความดูแลของตำรวจน้ำแต่ได้สูญหายขณะนี้ยังจับตัวผู้บงการอยู่เบื้องหลังไม่ได้โดยตำรวจเชื่อว่างานนี้เป็นฝีมือของโจ้ปัตตานีพ่อค้าน้ำมันเถื่อนชื่อดังภาคใต้ที่เป็นเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำที่สูญหายไปขณะนี้เขาหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ฆ่าซุกประเทศเพื่อนบ้านผลพวงจากคดีนี้บิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเซ็นคำสั่งเด้ง5ตำรวจน้ำเซ็นป้อมเรือน้ำมันเถื่อนของกลาง3ลำหายพร้อมกับส่งบิ๊กเต่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมือปราบคนดังคู่ปราบบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ไปสางคดีด้วยตนเองโดยบิ๊กเต่าลั่นจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือเจ้าหน้าที่รัฐและเตรียมออกหมายจับผู้ที่อยู่ในเรือทั้งหมดและในวันที่15มิถุนายนปี2567ที่ผ่านมานั้นมีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดีนี้ได้เบาะแสของเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนทั้ง3ลำแล้วอยู่ระหว่างกดดันให้ผู้ต้องหาทั้งหมดรีบเข้ามอบตัวภายใน24ชั่วโมงซึ่งต้องตามว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถคลี่คลายคดีนี้และสาวไปถึงตัววงการที่ชักใยเบื้องหลังได้หรือไม่เพราะระดับทำให้เรือขนน้ำมันที่เป็นของกลางในคดีหายไปได้ย่อมไม่ธรรมดาอย่างยิ่งน่าจะรู้ช่องทางเคลื่อนย้ายเรือหลบหนีได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเคยมีเรื่องพูดแซวกันว่าทหารตำรวจพระทำไมเวลาเกิดเรื่องอะไรต้องเป็นพวกเธอ3คนทุกทีโดยใบตองแห้งคอลัมนิสต์ชื่อดังเคยเขียนบทความไว้ว่าทหารตำรวจพระเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่อ้างเสียสละกล้าหาญแล้วเบ่งกล้ามได้ที่กำลังเสื่อมทั้งกระบวนการ